สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเชียร์จะมาแกงอ่อมไก่ค่ะแกงอ่อมไก่แบบคนเหนือนี่นะคะก็มีไก่มะเขือเปราะผักอะไรอะผักกวางตุ้งแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็ตำพริกใส่น้ำลงไปในหม้อตำพริกใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าเสร็จแล้วก็เราก็พอนะพอเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่พอไก่สุกแล้วก็ปรุงรสด้วยผงชูรสข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วด้วยนะจะได้หอมข้าวคั่วต่อจากนั้นก็ใส่มะเขือเปราะผักกวางตุ้งมีผักอะไรก็ใส่ได้หมดเลยถ้าเพื่อนๆชอบกินผักอะไรก็ใส่ลงไปได้หมดเลยแกงอ่อมอ่ะใส่ลงไปแล้วพอสุกแล้วเราก็ใส่เครื่องหอมก็มีผักชีลาวใบแมงลักใส่ได้หมดชะอมก็ใส่ได้นะจริงๆแล้วถ้าเราชอบนี่ค่ะแกงอ่อมเนื้อถ้าใส่ผักชีลาวมันจะหอมมันจะเข้ากันมันจะเหมือนกลิ่นว่าเป็นแกงอ่อมแล้วข้าวคั่วนี่ขาดไม่ได้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายแกงอ่อมไก่ค่ะแกงอ่อมเหนือ